ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพบกับปราชญ์ชาวบ้านตำบลบ้านจันนะครับหมู่9บ้านละอุดมอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านมีความสามารถเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ใช้เองนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่จะแนะนำต่อไปในขณะนี้นะครับมาพบกับคุณพ่อบรรลุเลยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อปุ๋ยนี่เฮ็ดไส้เองเบิดบ่ครับนี่ครับครับผมเฮ็ดไส้เองในป่าหยางป่าปามแล้วในไร่นาส่วนผสมของผมครับผมก็ผลิตเองทําเองครับการวิธีทําปุ๋ยอินทรีย์ก็บ่ยากครับผมสิบอกแนะนําให้เฮ็ดง่ายๆครับนี่ทําเองครับอันนี้อะไรครับนี่ครับไอ้นี่มุ่นไอ้นี่ที่เป็นคันถ้าว่าถ้าบ่มีเฮาบ่มีขี้อ้อยดําเฮาก็ต้องเอาไอ้แกบก็ได้ครับเสี่ยงก็ได้แกบหรือมุ่นซักเฮานี่ครับใส่ประมาณครับนี่ครับอันนี้ต้นบักทั่วดินเนาะครับเนาะครับอันนี้ต้นบักทั่วดินมันเป็นปุ๋ยที่สารจุลินทรีย์เยอะอันนี้น้ํามักครับนี่อันนี้น้ํามักคือเขาเอาอาหารเศษแล้วก็มาหมักใส่กากน้ำตาลพอดอใช่ครับแล้วก็ราบเนี่ยมันจะย่อยสลายง่ายครับปั๊บเพื่อการย่อยสลายนะครับย่อยสลายครับกากน้ำตาลพอดอครับหมักแล้วก็ฟางกบครับฟางกบกบไว้ประมาณกี่วันครับหนึ่งประมาณอาทิตย์หรือประมาณ1เดือน1เดือนนะครับ1เดือนก็ใช่ได้เลยครับ1เดือนใช่ได้เข้าไม่การคบกันครับการคิดว่าครับนี่บ่ครับใช่แบบที่ง่ายๆบ่ต้องเสียบให้มันแน่นเฮ็ดอย่างนี้มันสิย่อยสลายเองบ่ต้องไปเสียบไปพุ่มให้มันแน่นหลังหน้าที่พ่อเฮ็ดเพื่อเสริมรายได้นาแรงบ่ครับนี่ครับนี่พืชไร่ได้หลังหน้าคือรัฐบาลเพิ่นส่งเสริมว่าให้ปลูกพืชที่หลังหน้าเขาเฮาพื้นที่เฮาบ่พอสิปลูกข้าวโพดได้น้ํามันบ่หลายเฮาต้องมาปลูกอันนี้ครับผมอําเภอบ้านดุงเฮานี่มันดินน้ําน้อยต้องมาปลูกอันนี้ไร่ได้ครับถึงต้นละบาทครับนี่ลบขึ้นง่ายๆครับปลูกง่ายๆนี่เม็ดใหญ่พร้อมครับครับเม็ดใหญ่นี่ท่อดินไอ้พัดจันทร์6ครับอันนี้ถ้าน้ำเก่าครับนี่มากน้อยพ่อลูกไปพื้นที่นี่สร้างได้ไรมูลค่าอะไรไปเลยครับประมาณ20ตารางเมตรนี่ผมได้ละ2,000ตารางเมตรละร้อยครับผมได้ได้เสริมเนาะครับคิดเอาเลยตารางเมตรละร้อยครับผมอันนี้ได้แล้วดินี่อีก3ต้นครับ20บาท2ต้นนี่20บาททุ่งนึงครับนี่ครับผมใครสิเสียหรือบ่เสียก็แล้วแต่เราดิครับเพราะว่าตารางเมตรละ100ได้ครับตารางเมตรนึงมันสิได้100ต้นหรือ25ต้นซ้ํานี่ได้20บาทเลยเด้ครับบาทจ้าที่บ่อนี่ป่านิ่งป่าในป่าตะเคียนป่ากินป่าแลบครับบ่อนี่ป่านิ่งป่าตะเคียนป่าดุกบ่คอนี่ครับเพราะว่าอย่างบ่อใดเฮาก็กินเฮ็ดแบบธรรมชาติป่าไปทําเองแต่ว่าไร่สานี่พืชผักสวนครัวบ่นะครับเนาะครับไร่ริมสาเฮาก็อย่าปล่อยให้ว่างให้มีประโยชน์ครับเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันมีผักมีบักพริกมีบักแข้งบักเขียปุ๋ยที่เฮาเฮ็ดบางนึงหั่นพ่อพ่อนํามาใส่นี่ตัวนี้เลยบ่ปุ๋ยที่เอาเฮ็ดนี่เอามาใส่เลยนี่ครับที่เฮามักเฮ็ดไว้นะนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีครับนี่อันนี้ครับอันนี้บักเหาะนี่ก็ผลประโยชน์มันบ่แม่นสิเล่นๆครับนี่ไร่ได้ดีแล้วก็เป็นมากเป็นผลดีเห็นบ่นี่รวยไงพ่อครับผู้ใดสิว่าภาคอีสานปลูกบักเหาะบ่ได้นี่เด้อเบิ่งเอาเลยครับอันนี้ก็มีละลายหน้าสมผสมต้องมีคูแนวการให้น้ําการรักษาให้น้ําให้น้ํามักนี่ผมเฮ็ดไว้น้ํามักผมสิเฮ็ดง่ายๆครับน้ํามักก็เฮ็ดเองพ่อครับเฮ็ดเองทําเองเวลาให้น้ําครับเวลาตัวนี้น้ำหมักนะครับนี่คุณพ่อบรรลุหน้าสีทาทำเองนะครับนั่นคุณพ่ออ๋อฉีดพ่นแล้วนะครับนี่ฉีดพ่นมันฉีดไปบ่ได้เบิดต้นมาเลยนี่โอ้ให้อาหารทั้งใบมาถอกให้อาหารทั้งใบนี่คือน้ำหมักที่เฮาหมักนี่เป็นพวกไอ้หมักนัดหน่อยครับนี่พวกหมักนัดนี่พวกบักไอ้เออสุกหมักนัดสุกบักพุ่งสุกบักกล้วยสุกแล้วก็ข้าวน้ำตาลพอดอใช่ครับให้น้ำทั้งใบแล้วก็ให้ปุ๋ยใบ
น้ำมักกุ้งเป็นง่ายๆหมดครับคือผักสวนครัวผักเขือครับผักชีดาปลาตักข้องนะครับใต้ต้นก็ต้องใส่ผงปุ๋ยใส่บักพริกพอมันมีเสียประโยชน์นี่มีพริกพอมครับใต้ต้นบักเงาะแล้วพักว่ายได้ว่าเข้าปูบักเงาะว่าบ่ได้มาได้ผลนี่เบิ่งเอาเลยครับหมู่พี่ให้ไปเฮ็ดไปทำว่ายได้ตัวนึงว่าตั้มจะหาพันบาทครับต้นน้อยๆแต่ละต้นครับแต่ละต้นว่าละหาพันบาทยี่ได้นี่สิบต้นว่าที่เป็นเท่าไหร่ต้นใหญ่ได้เป็นหมื่นครับทุกปีขึ้นต้นใหญ่มันต้นน้อยตัดแต่งกิ่งใหม่คือมันเพราะว่าอีสานปลูกเงาะบ่ได้นี่แหละครับปลูกเงาะได้นะครับเนาะนี่ล่ะนี่การใช้น้ำใช้ยังกันนี่ล่ะน้ำมักน้ำหยังเข้ากับใช้น้ำมักปลูกครับน้ำมักก็เฮ็ดเองน้ำมักเข้าไปเฮ็ดเองคือน้ำมักเป็นกระสีมาไก่นัดสุกมาห่วงสุกอ้อมมากกล้วยสุกมะฮุ้งสุกเอาลงมานี่กลางน้ำตาลใส่แล้วก็ EM ใส่โออันพอดอใส่ครับเวลาเฮาเป็นมาเป็นผลเฮาก็ตัวนี้หักหดติดพ่นมันสิจับเองบ่ได้ใส่สารเคมีแล้วก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยทางอื่นมาอีกมันสิเกิดของมันเองครับนี่ครับถ้าเฮาใส่วงจรครบวงจรของมันนี่มาแรงแม่งหยังก็บ่มาแตะต้องเพราะว่ามันสารพักกระเดาก็มีสารมักจนคูณไปซั่นน่ะครับครับ